สวัสดีค่ะคุณเสงี่ยมจงจิตนะคะวันนี้เรามาพบกับคุณจันทร์คุณจันทร์เป็นคนที่มาทำน้ำสะอาดแจกพวกเรานะคะนี่นะคะสภากาชาติไทยนะครับสภากาชาติไทยของพระเทพนะคะนี่นะครับคนที่เราสุดที่รักของเรานะครับเอาน้ำประปาจากแม่น้ำกกใช่ไหมค่ะแม่น้ำกกขึ้นมาดูดเครื่องขึ้นมาดูดขึ้นมานะคะแล้วก็มานี่เลยครับคุณแม่เดินดีๆนะคุณแม่ค่ะได้ดูดขึ้นมาแล้วเป็นถังพักเหรอตรงนี้ใช่ครับถังพักครับอ๋อเนี่ยที่น้ำท่วมของประปาสูบออกไม่เสร็จมั้งดูดเข้ามาใส่ถังหมักนี่ครับถังพักถังพักแล้วเราก็จะมีวิธีการทำน้ำขั้นตอนแรกเราจะเอาคาร์บอนใส่ฆ่าเชื้อดับกลิ่นที่มันเป็นธาตุหินธาตุเหล็กอะไรลงไปข้างล่างแล้วก็จะเติมด้วยเฟอริกคลอไรด์เหมือนสารส้มนะครับแต่มันจะดีกว่าสารส้มพอเติมเข้าไปแล้วเราก็ต้องไม่พายนี่ครับพายคนกวนเหมือนการประปาการประปาก็จะมีไฟฟ้าปั่นใช่ไหมผมก็ต้องกวนให้มันตกตะกอนให้มันตกตะกอนได้ใส่ในดูตะกอนเสร็จแล้วมันก็ใส่เนาะใช่แล้วผมก็จะดูดหัวน้ำนี่ไปค่ะสายเครื่องกรองครับนี่ตรงนี้สายดูดเนาะใช่สายดูดครับเนี่ยเราทำเรื่องตรงนี้อยู่เนี่ยเสร็จแล้วไม่ได้ทำตรงนี้ดีเลยทำวันนี้เนี่ยอ่านให้หมดเลยคุณแม่มาเราก็จะมาเครื่องกรองคุณแม่ก็ว่าจะเลิก5 โมงไม่ใช่เลยบางตื่นนะครับค่ะเสร็จแล้วตรงนี้คืออะไรมีน้ำเดนครับน้ำเดนเดนมาจากเครื่องกรองใช่ครับค่ะอันนี้เราก็จะเข้ามาทำที่ถัง UF ครับนี่ถังไส้กรอง UF ครับก็คือน้ำประปาที่ทานได้แล้วนี่น้ำประปาที่ทานได้แล้วที่ดูจากถังหมักนะครับรวมเข้าทำน้ำประปาเป็นน้ำ UF ก็คือว่าทานได้แล้วแต่ตอนนี้ยังไม่นั้นไม่พอมานี่นะครับใส่กอง RO ครับนี่ RO ที่น้ำเป็นน้ำ RO ด้วยใช่กอง RO นะครับใส่กอง4ตัวครับอย่างละเอียดเลยครับค่ะกองออกมาแล้วก็จะค่าความขุ่นค่า NTU จะวัดได้จะสูง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 เลยครับค่ะกองนี่ครับจะใช้เครื่องใช้ระบบไฟฟ้าหมดเลยครับค่ะแล้วตรงนี้ต่อไฟฟ้ามายังไงไฟฟ้าทางประปาเข้ามาต่อให้ครับต่อให้ครับการประปาก็ดีจังเลยเนาะช่วยกันหลายๆหน่วยงานแล้วแม่ก็จะตามมาขออยู่เรื่อยจะมาเป็นน้ำสะอาดค่ะก็สะอาดจริงๆใส่แท้งนี่ครับค่ะอยู่กัน4 คนเนาะพักที่เดียวกันที่เดียวกันครับเขาให้พักฟรีหรือเปล่าคะเสียเงินครับเสียเงินเพราะเราพักที่ไหนที่เรียนแรงวินเวียงอินเพราะเรามาเนี่ยเราไม่ต้องการเราไม่ให้ไม่ต้องไม่รบกวนใครเลยที่จริงตามตีหน่วยอาสาอย่างนี้เขาจะให้พักฟรีกันเนาะไม่หรอกผมไม่อยากให้เดือดร้อนแบบทุกที่ผมไปนะจะไม่ให้จ่ายเขาจ่ายเองหมดเขาจ่ายเองครับเบิกได้เบิกได้ที่ตามครับแต่เนี้ยที่เราซื้อกินมีชาวบ้านมาให้บ้างนะแบบที่อาจารย์มาให้กินอย่างเงี้ยทานเนี้ยเป็นที่เราถือที่ดีมากโอเคค่ะก็ดีช่วยกันไปเนาะต้องพยายามทำบุญอ่ะโอเคดีมากเลย